สวัสดีครับผมวินมูนเพเกอร์นะฮะวันนี้เนี่ยที่ได้ทำคลิปเพราะว่าพอดีผมอาจจะว่างแล้วนิดหน่อยครับก็เลยมาเคลียร์ของที่ห้องนะฮะว่าจะเอาเบเบ้ไปขายนะครับมันเยอะมากเลยตอนนี้ก็เลยมาเคลียร์อยู่ว่าจะเลือกตัวไหนไปขายดีนะฮะก็มีพวกแรนดอมอะไรอย่างงี้ที่มันได้มาแล้วผมไม่ได้ใช้ด้วยนะครับก็เลยคิดว่าขายทิ้งดีกว่านะครับก็จะเอาไปขายใน Shopee นะครับคิดว่าตัวหนึ่งน่าจะราคาคือจะขายแยกด้วยไม่ได้จะขายเป็นลูกนะจะขายแยกเป็นชิ้นดีกว่าคืออย่างเลเยอร์เงี้ยเดี๋ยวผมสลับให้ดูนะครับนี่อย่างเลเยอร์เงี้ยนะฮะคิดว่าน่าจะขายอันละ100นะครับอันละไม่เกิน300อ่ะก็อาจจะมีบางอันอาจจะ300เพราะว่ามันจะเป็นลิมิเต็ดนู่นนี่นั่นอะไรอาจจะขายทิ้งไปบ้าง นะครับก็เป็นราคาไม่รุนแรงเกินไปนะฮะอะไรอย่างงี้แล้วก็มีพวกไดเวอร์กับพวกเหล็กด้วยที่ว่าจะขายทิ้งด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมจะเลือกแล้วกันว่าจะขายอันไหนไม่ขายอันไหนนะเพราะว่ามันจะมีไดเวอร์บางอันอ่ะที่มันเป็นที่มันหายากมากๆผมคิดว่าผมคงไม่ขายอันนั้นคิดว่าเก็บไว้ดีกว่านะครับแล้วก็พวกลิมิเต็ดที่หายากมากๆก็คิดว่าคงไม่ขายเหมือนกันเว้ยอันนี้คือลิมิเต็ดที่หายากมากๆนะที่ผมมีทั้งหมดทั้งมวลนะอันนี้ก็ซื้อมาจากญี่ปุ่นด้วยอะไรอย่างงี้ครับแล้วก็ได้มาจากคนในกลุ่มได้มาจากคุณแม็กด้วยนะครับอะไรอย่างงี้ก็อยู่นี่หมดเลยนะฮะแล้วอันนี้ก็มีเหมือนกันอันนี้ก็มีพวกลิมิเต็ดอุ้ยอยู่นี่เหมือนกันนะแยกไว้อ่ะแล้วก็อันนี้เป็นเลเยอร์ก็เดี๋ยวจะลงเอ้ยเป็นอันนี้เป็นอะไรวะเป็นเฟรมลืมเฉยเลยเดี๋ยวจะลงเลเยอร์ก่อนเพราะเลเยอร์เยอะมากๆเลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะทยอยลงพวกเหล็กไดเวอร์ทีหลังนะครับนี่โคตรเยอะอันนี้ถือว่าน้อยมากเลยนะเว้ยถ้าไปบ้านของคุณแม็กอะไอ้เหี้ยของคุณแม็กแม่งแบบต้องเป็นลังอะเก็บเป็นลังอะบ้าไปแล้ว นี่ก็ประมาณนี้เดี๋ยวจะมาเลือกแล้วกันว่าจะขายอันไหนไม่ขายอันไหนนะครับก็ตอนนี้ขอขายเลเยอร์ทิ้งก่อนกันเพราะว่าเยอะมากเลยนะฮะอันนี้ก็นี่ยังแค่เศษเซลล์นะยังมีอีกนะเนี่ยยังมีอีกเดี๋ยวก็จะเอามาลงนะครับอย่างอันนี้ก็แยกไว้นี่แต่ละภาคก็แยกไว้นะฮะใครเห็นอันไหนแล้วอยากได้ก็เล็งไว้ก็เร็วๆหน่อยนะแล้วแบบไปจิ้มๆเดี๋ยวจะผมจะรีบลงแล้วกันนะอะไรอย่างนี้จะได้แบบซื้อๆกันได้นะอันนี้ของภาคแซดยังไม่ได้ลงนะครับนี่ภาคก๊อตนะนี่ก็จีทีโคตรเยอะเลยอ่ะจีทีเยอะมากนะครับแล้วอันนี้ก็โหอันนี้มีแค่นี้เองไอ้ภาคล่าสุดอ่ะอะไรวะไดนามายต์แพทเทิร์นมีอยู่แค่นี้ โคตรน้อยนะอันนี้ก็เป็นซูเปอร์คิงนะโอ้โห GT เยอะมากนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวสักประมาณวัน2วันน่าจะถ่ายครบทั้งหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะลงพวกไดเวอร์กับดิสแล้วก็เฟรมที่หลังนะครับขอลงไดเวอร์ลงเลเยอร์ก่อนนะโอเคเจอกันนี่ผมลงขายเรียบร้อยแล้วนะครับก็พวกเลเยอร์อะไรอย่างงี้ก็อยู่ในนี้นะมีทิชชู่นิดๆหน่อยๆก็เข้ามาดูได้นะครับอันนี้ก็เป็นของที่ลงขายเอาไว้นะมีการ์ดโปเกมอนกับยูกิด้วยคือช่วงนี้คือขายแบบอะไรที่มันคิดว่ามันได้มาแล้วมันไม่ได้ใช้ก็แบบขายไปแล้วก็ที่ตัดสินใจขายเบเบดเพราะว่ามันเริ่มรกคือผมอะเก็บแรนดอมไว้แล้วผมไม่รู้จะเก็บไว้ทำไมแล้วตอนเนี้ยก็เลยมันโอวสารแล้วด้วยเว้ยเบเบดมันโอวสารไปแล้วด้วยผมก็เลยแบบขายทิ้งแล้วกันในพวกแรนดอมอะไรเงี้ยที่มันแบบไม่ได้ใช้แล้วนะผมก็ไม่รู้จะเก็บไว้ทำไมเหมือนกันก็เอาให้คนอื่นเล่นต่อดีกว่านะอะไรอย่างงี้นี่ก็มีลงขายแล้วนะครับเนี่ยตัวละ60 200อะไรเงี้ยก็เข้ามาดูได้นะอยากได้อะไรก็เข้ามาดูได้ครับแต่คิดว่าคงจะไม่ได้ลดราคาลงไปมากกว่านี้แล้วนะนี่ผมว่ามันก็น่าจะโอเคนะราคาประมาณนี้นะครับนี่ก็มีหลายตัวเลยนะโอ้โหภาค GT นี่เยอะมากๆเลยรู้สึกว่าจะหมดไปแล้วด้วยหรือเปล่า GT หมดยังวะมีบางผมจำไม่ได้ว่าวันนี้มีคนซื้อไป 3-4 ตัว3ตัวมั้งเดี๋ยวหาแป๊บอยู่ไหนหน้าภาคแซดหมดหน้านั่นอ่ะภาคแซดตัวนี้หมดแล้วนะครับเรื่องอะไรวะโชว์แซดสปิแกนไปแล้วนะแล้วก็เหมือนภาคไดนาไมต์ตัวนี่ตัวบาฮามุดก็ไปแล้วนะครับนี่ขายเรียบร้อยนะ ขอบคุณที่เข้ามาซื้อด้วยนะครับ ก็เข้ามาเลือกซื้อกันได้นะฮะอะไรนี่ก็ขายของสุดๆตอนนี้โอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะครับก็ยังรอแรนดอมใหม่อยู่นะที่สั่งไปยังไม่ได้นะครับเหมือนคุณแม็กจะได้แล้วแล้วก็
คุณแพ็คได้ตัวลิมิเต็ดด้วยที่เป็นวอลคิรี่สีทองเนอะเปิดให้ดูหน่อยกันอ่ะไหนๆเปิดละไหนวะมีสุ่มวอลคิรี่สีทองด้วยนะครับไหนคุณภูวิทย์นี่อ่ะเข้าเฟซมันสักหน่อยนะฮะไหนวอลคิรี่ทองกูอยู่ไหนเอ้ยมันเอ้ยกูเข้าเฟซใครมาวะเอาเฟซตัวเองไอ้บ้าเข้าเฟซไอ้แม็กดีเออนี่โหแม่งมันได้แล้วผมยังไม่ได้เลยผมจะได้หรือเปล่าเนี่ยผมอาจจะต้องสั่งแยกเว้ยพวกผมสั่งมาแค่ชุดนี้นะแล้วก็อันนี้ก็อาจจะต้องสั่งแยกมานะครับก็นี่คุณภูวิทย์ได้แล้วก็ยินดีด้วย เดี๋ยวรอกูก่อนนะมึงรอกูก่อนนะครับอันนี้ก็รอแรนดอมใหม่อยู่นะอีกน่าจะนี่แหละไม่นานจากนี้คงจะได้แล้วนะครับก็ไปรอดูคลิปกันได้นะครับโอเคไม่มีอะไรแล้วนะฮะนี่ก็ร้าน Shopee ผมนะถ้าเกิดใครยังไม่รู้ว่าผมมี Shopee นะฮะยังไม่ได้ทำหน้าร้านสวยๆเลยนะครับก็เดี๋ยวอาจจะมาตกแต่งหน้าร้านใหม่นะฮะอะไรอย่างงี้โอเคอ่ะชื่อร้านก็ตามนี้เลยนะฝากร้านด้วยนะครับบ๊ายบาย